เต็กไก่ที่ดีที่สุดเป็นยังไงนะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่ผมมั่นใจว่าคุณจะกินสเต็กไก่ได้หลายวันเลยถ้าไม่เบื่อก่อนนะนุ่มแบบนุ่มมากๆอ่ะคุณลองหยิบกินดูนุ่มมากๆถูกป่ะโอ้โหอย่างนุ่มสวัสดีครับคุกกี้มาหมูวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเรียกร้องมาเยอะที่สุดกุ๊กดูแลตัวเองบ้างสิกุ๊กอ้วนขึ้นอีกแล้วนะกุ๊กโอ้โหตั้งแต่ 2-3 ปีมาตั้งแต่คลิปแรกที่อ้วนขึ้นเยอะเลยนะถามว่าจริงไหมจริงสุดๆขึ้นมาผมว่าน่าจะขึ้นไปอีก10โลนะไม่ต่ำกว่านี้นะแล้วก็ประจบเหมาะกับการที่ไปหาหมอตรวจสุขภาพมาตอนนี้เริ่มกินยานะครับผมมียาไขมันยาความดันยาเกาต์นะก็อาจจะต้องถึงเวลาจริงๆนะครับก่อนที่ไม่งั้นอาจจะอยู่กันได้ไม่นานนะพูดถึงนะเอาเป็นว่าทำได้กี่วันคือก็จะพยายามคืออย่างนี้ผมพูดเลยนะผมจะไม่เคร่งมากเพราะถ้าเคร่งผมว่าแตกผมจะแค่ทำอยู่2อย่างนะเริ่มต้นนะเดินให้ครบวันละ19,000กับ2ก็คือเรื่องใหญ่สุดก็คือเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีการกินยังไงใช้เข้าทางจมูกวะไม่ใช่คือเราจะเปลี่ยนโปรตีนที่กินนะจากที่ผมมาพูดตรงเลยชอบกินไก่ทอดชอบกินหมูกรอบอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ทานแล้วอาจจะกินเป็นอกไก่เนื้อวัวปลาซีฟู้ดด้วยนั่นที่เป็นแบบไขมันน้อยๆหน่อยถูกไหมเครื่องปรุงโซเดียมมหาศาลต่างๆเราก็จะไม่ใช้เราใช้แค่ซอสผัดในส่วนกุ๊กขี้มออย่างเดียวเฮ้ยไม่ใช่เราก็อาจจะใช้โลโซเดียมใช้หญ้าหวานแทนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบจะไม่เคร่งเรายังต้องกินอร่อยอยู่ไม่งั้นเราจะอยู่ได้ไม่นานนะเอาแค่นี้ก่อนเริ่มต้นเอาแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการกินก่อนผงชูรสใส่ได้ไหมผงชูรสให้โซเดียมน้อยกว่าเกลือครึ่งหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใส่เกลือใส่ผงชูรสอย่างเดียวใช่วะก็อาจจะเลสลงหน่อยให้โซเดียมมันต่ำลงนะเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงก็อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องปรุงกับเปลี่ยนโปรตีนที่กินคาร์บก็ต้องแบบน้อยนิดนึงนะกินคาร์บน้อยหน่อยกินคาร์บที่ไม่ขัดสีแล้วก็ไฟเบอร์สูงสูงหน่อยถูกไหมจริงๆมีทีมงานคนหนึ่งเป็นเทรนเนอร์เก่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือไปอยู่กับผมก็ขึ้นมาอีกไม่ต่ำกว่า10โลเหมือนกันตอนนี้คือทุกคนก็จะเริ่มดูแลสุขภาพกันทั้งทีมงานนะครับผมถามว่าคลิปนี้เป็นคลิปเดียวนะที่อยู่ในช่องใหญ่ผมบอกก่อนเพราะไม่งั้นมันจะคอนเทนต์มันจะคอนทราสต์กันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูช่องใหม่ปิ๊งประจวบเหมาะจากตอนแฮกจากตอนโดนแฮกก็เลยทำช่องใหม่ชื่อกุ๊กไม่เมานะอันนี้ก็จะไม่เมาแล้วก็อาจจะทำอาหารคลีนไม่ใช่อาหารคลีนอาหารดีๆใช้คำนี้นะอาหารดีๆไปเดินป่าวิ่งไปอะไรอย่างงี้ไม่ไปตัดทิ้งหมดเลยเดินอย่างเดียวเดินให้ครบ19,000ก่อนแล้วก็วันละ19,000แล้วก็กินอาหารดีๆผมใช้คำว่าอาหารดีๆนะไม่ใช่อาหารคลีนผมจะทำให้ผมอะอยู่ในวงจรนี้ได้นานที่สุดเพราะนั้นผมจะไม่เคร่งเครียดมากคนที่เป็นนักโภชนาการกินอาหารคลีนไม่ต้องซีเรียสกับมันนะไม่ต้องคอมเมนต์ว่านี่กินไม่ได้ก็ดีกว่ากูกินหมูกรอบอะง่ายๆเลยโอเคนะแปะไปซื้อของกันเดี๋ยวพาไปซื้อของก็เราก็เริ่มจากไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ต้องเพิ่มเยอะๆเลยเพราะว่าความรู้ไม่อยู่จริงครับไฟเบอร์ช่วยอะไรครับครับได้แค่นี้ไม่ความรู้ช่วยเรื่องของการย่อยอาหารครับมันทำให้อิ่มนานกระบวนการย่อยอาหารทำพออิ่มนานเนี่ยเราจะไม่หิวบ่อยแล้วก็ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่มั่ววะเนี่ยเทรนเนอร์นี่ไหนมึงยืนดิแต่ว่าเอ้ยยังมีทรงอยู่นะแต่ก็คือแบบ100เรียบร้อยมาอยู่กับกูอย่านานไปหน่อยนะก็คือเล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปพร้อมกันแต่ช่วง3เดือนแรกจะเป็นช่วงปรับการกินก่อนนะกับเพิ่มเขาเรียกเมตาบอลิซึมป่ะเพิ่มการเผาผลาญก่อนนะต้องกินต้องกินวันละกี่มื้ออยากให้กินวันละ5มื้อแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้สัตว์ถึงอยู่นะตอนนี้ก็5มื้อนะ3เดือนต่อไป150ไอ้สัตว์ไปครับเมื่อกี้ถ่ายอยู่โดนเบรกนะครับผมคือแมคโครถ่ายไม่ได้ถ้าไม่ขอนะก็ไม่ได้ของานเร่งเดี๋ยวไปเจอออฟฟิศแล้วกันดูว่าซื้ออะไรบ้างนะสำหรับอาหารดีๆไม่ใช่อาหารคลีนครับอาหารดีๆไปมาแล้วครับโอ้โหยังไงซื้อของซะเยอะแยะเลยนะครับผมสรุปทำได้2วันเลิกกูดูแลวันเดียวหรือเปล่าไม่เราก็จริงๆในห้างเนี่ยมันถ่ายไม่ได้ก็เลยไม่ดูคร่าวๆนะจริงก็ไม่มีอะไรมากโปรตีนก็ผมมีเนื้อวัวอยู่แล้วที่ไม่ติดมันใช่ไหมพวกเนื้อปลาเนี่ยหรือซีฟู้ดอะผมว่ามาซื้อเก็บไม่ดีวันไหนอยากกินซื้อสดกินดีกว่านะอันนี้ก็ซื้อสะโพกมาสะโพกหมูแล้วก็ซื้อของสันในไก่อกไก่มาก็คือพวกนี้ก็คือเป็นโปรตีนที่ติดมันน้อยสะโพกอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมบอกแล้วผมไม่ใช่อาหารคลีนแค่กินของดีๆคุณก็สุขภาพดีได้นะผักเพิ่มซื้อมาเต็มที่เพราะผมเป็นคนถ้าให้เลือกกินผัดผักกับสลัดผมเลือกกินสลัดเพราะผักเนี่ยนี่อยู่ในวงการอาหารจีนผัดผักไม่ใช่ของดีๆเท่าไหร่นะคุณคิดดูไฟแรงๆนะน้ำมันเพิ่มผักเพิ่มผักถูกปะแล้วก็ใส่แบบเครื่องปรุงมหาศาลเพื่อให้มันอร่อยเพราะนั้นผมว่ากินผักสดๆเนี่ยน่าจะได้สารอาหารที่ครบกว่าอ่ะมาดูโซนของคาร์บเนี่ยจริงๆข้าวผมเคยอ่านมานะข้าวไม่ทำให้อ้วนขนาดนั้นนะคือ
จริงๆค่าคุณต้องกินเยอะมากเพื่อมันอ้วนใช่ไหมแต่จริงๆก็ที่ใช้เข้ากล้องเพราะว่าเรื่องเดียวคือเรื่องของคุณค่าทางอาหารมากกว่าแต่ว่ามันมีอะไรให้อิ่มนานใช่ไหมHGI ต่ำก็เป็นข้าวกล้องข้าวไลบรารีเดี๋ยวผสมผมจะผสมข้าวขาวด้วยเอากินง่ายๆไม่ต้องเครียดมากอ่ะมาดูเครื่องปรุงลดโซเดียมนิดๆหน่อยๆทำคือจริงๆทำให้รู้สึกดีขึ้นแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ปรุงน้อยๆก็โอเคกว่าใช่ไหมน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโอลิฟออยล์อย่างเงี้ยกินของดีๆนะน้ำตาลเนี่ยพอดีน้องชายเป็นเบาหวานแล้วผมเลือกใช้น้ำตาลเทียมเลยดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมานั่งกะว่าใส่น้อยใส่เยอะนะเอาก็ใส่ของทดแทนไปเลยมาจากหญ้าหวานก็ไม่อันตรายหรอกถามว่าอันตรายตรงไหนก็คือเขาบอกว่าเวลาเรากินน้ำตาลเทียมไปเยอะเนี่ยเหมือนเราหลอกร่างกายแต่ร่างกายเราก็ยังเข้าใจว่าโหยอยู่นะแต่ไม่เป็นไรผมบอกแล้วผมไม่ได้ซีเรียสมากไข่ขาวแล้วก็ผลพวกเห็ดเผ็ดจริงๆพวกเนี้ยมีช่วงนึงผมลดน้ำหนักผมกินพวกนี้นะไอ้พวกบุกหรือว่าเส้นที่ทำจากบุกไอ้พวกนั้นอ่ะแต่ถามว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนคือกินไปแล้วรู้สึกแบบเหมือนกินอาหารเทียมอ่ะกินไม่ตลอดกินได้ไม่ตลอดแต่ก็ซื้อมาเผื่อไว้เผื่ออยากกินพวกผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคือบอกแล้วนะว่าผมแค่จะกินของดีๆนะไม่ได้จะลดน้ำหนักแบบโอ้โหที่แบบไปนับโครงนับแคลเดี๋ยวทำไม่ไหวเอาที่ทำไหวพอและที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้จริงลูกค้าเหรอไม่ใช่ลูกค้าด้วยคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนติดรสชาติเราก็เลยไปดูว่าเอ้ยมันมีผงชูรสที่ลดโซเดียมเหรอวะอ่ะนี่มีนะอันนี้ไม่ได้ลูกค้านะเฮียไม่มีลดดีลดโซเดียม 50% ก็ใส่ซะผงชูรสก็ใส่ไม่สนใจก็ดีกว่าที่กินปกติแล้วกันเพราะปกติกินของทอดย่างไม่ค่อยดีนะน้ำมันที่แบบเป็นชานด้วยคลิปนี้ทำหนึ่งเมนูอาจจะเป็นการเพลฟไก่หมักไก่ให้มันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวสอนบรายไก่ด้วยคือไก่เนี่ยนะคุณเอามาทำที่เขาบอกกินยากๆนะเพราะคุณไม่ค่อยรู้วิธีเดี๋ยวสันในเดี๋ยวตัวสันในเนี่ยเอาไปหมักแบบครัวจีนแต่ไม่ใส่สิ่งที่อ้วนก็คือพวกแป้งพวกน้ำมันเลยนะแต่มันก็จะนุ่มระดับนึงเลยทำอาหารก็คือสบายใจนะแล้วก็เดี๋ยวอกไก่เนี่ยผมเอาไปบรายให้บรายทำสเต็กไก่นี่อร่อยมากผมบอกให้ทำสเต็กไก่ยังไงให้อร่อยที่บ้านดีกว่านี่นะแล้วก็ตัวหมูนี่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปทำลองดูว่าเมนูของดีๆกินแล้วไม่อ้วนเนี่ยสุขภาพโอเคเนี่ยจะทำยังไงนะเมนูแรกของผมไปดูเลยไหมไปมาครับผมมาเริ่มจากโปรตีนที่ฮิตที่สุดในหมู่ของคนที่อยากดูแลสุขภาพที่ดีใช่ไหมก็คืออกไก่ทำไมถึงฮิตที่สุดครับให้โปรตีนที่สูงใช่ไหมแล้วก็ราคาน่าจะต่ำสุดในบรรดาโปรตีนทั้งหมดในประเทศนี้ที่มีนะไขมันต่ำใช่ไหมไขมันต่ำด้วยนะครับผมแต่ปัญหาคืออะไรแห้งใช่ไหมผมจะแก้ปัญหานั้นให้แต่ถามว่าหลังจากแก้เนี่ยผมใส่ก็เยอะจะเกินนะจริงนะหลังจากแก้แล้วเนี่ยมันจะเป็นคลีนไหมผมบอกเลยไม่คลีนนะแต่ก็ดีกว่าคุณกินอกไก่แห้งแน่นอนมาถึงอกไก่คุณแร่ก่อนแร่ให้เป็นประมาณนี้นะแร่ให้ขนาดอ่ะมันเท่ากันเพราะเวลาเราไปทำเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมกันประเด็นของการแร่มีแค่นี้เสร็จปุ๊บทุบเบาๆถ้าทุบแรงจุยซี่ในไก่หายนะทุบเบาๆทุบเพื่ออะไรนะครับให้กล้ามเนื้อมันแตกเบาๆแตกให้แบบขยายตัวแค่เบาๆนะถ้าทุบแรงมันจะแห้งเพราะว่าน้ำในเนื้อออกเสร็จปุ๊บน้ำเราจะทำการปรายนะครับผมน้ำพร้อมน้ำแข็งเนี่ย2ลิตรเกลือ 5% หรือ 3% แล้วแต่คุณชอบกินเค็มหรือไม่เค็มถ้าไม่ชอบกินเค็มใส่ 3% ของน้ำ2ลิตรนี่ในกรณีไก่2โลนะวันนี้ผมชอบกินเค็มหน่อยผมจะใส่น้ำ2ลิตรเกลือ80กรัมเสร็จแล้วพอผมทุบเสร็จก็ไปแช่ไว้แล้วคุณก็เอาเนี้ยแช่ตู้เย็น24ชั่วโมงคุณจะได้ไก่ที่แบบจุยซี่สุดๆผมกล้าพูดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้น่าจะทำพรุ่งนี้เพราะว่าเราต้องแช่24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณมาดูสเต็กไก่ที่อร่อยที่สุดนะโอเคมั้ยสเต็กไก่นี่อยู่ช่องหน้ายังอะไรนะสเต็กไก่นี่อยู่ช่องไหนอยู่ช่องนี้อยู่เอ้ยช่องหน้าช่องหน้าแล้วสเต็กไก่แต่วันนี้เอาเร็วๆเดี๋ยวมาแบบครัวจีนทำไก่กระเทียมกินกับข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้เข้าใจแล้วนะไก่2โลน้ํา2ลิตรชั่งน้ำหนักความน้ำแข็งนะเกลือ 3-4-5% แล้วสเต็กไก่นะนี่คือสเต็กไก่เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคลิปหน้านะปิ้งไว้ก่อนเลยให้ไปติดตามช่องนี้ไว้ก่อนปิ้งคลิปตามไปดูว่าสเต็กไก่ที่ดีที่สุดเป็นยังไงนะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่ผมมั่นใจว่าคุณจะกินสเต็กไก่ได้หลายวันเลยถ้าไม่เบื่อก่อนนะโอเคมาครับมาใส่มากี่คันโอ้โหแล้วรู้ว่าไม่เสียด้วยนะมากันบ้าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะใช้ไม่บลูมอันนี้สันในไก่ที่เราซื้อมาใช่ไหมเอาเอ็นออกหั่นเป็นเต๋าอันนี้เราจะไว้ผัดนะถามว่าคลีนไหมผมบอกเลยไม่คลีนแต่นุ่มสุดๆจริงๆผมเคยบอกจริงๆเคยบอกไปแล้วในกลุ่มที่มาจริงๆว่าหมักไก่ยังไงให้นุ่มนะนี่ไข่ขาวนะปกติเราจะใช้ต้องใช้ไข่ต้องไปตอกไข่แยกอันนี้พี่ไข่ขาวก็ใช้ไข่ขาวอันนี้ไก่2โล3โลคือผมไม่ได้กะปริมาณนะเพราะว่าผมเอาแค่ความนุ่มรสชาติไม่ต้องเอาเยอะเพราะรสชาติเราไปผัดอีกทีได้ใส่ไข่ขาวนิดนึงให้เคลือบพอนะเฮ้ยแต่นี่โปรตีนเชิงซ้อนนะดีนะแต่ถามว่ามัน
อันเนี้ยนะไม่ดีอย่างเดียวผมบอกให้ฟังคือผมต้องใส่แป้งหน่อยเพราะไม่งั้นจะไม่มีอะไรไปเคลือบใส่แป้งมันต้องโกงเล็กน้อยเนี่ยเห็นปะใส่นิดน้อยเห็นปะใส่ไม่เยอะนะเพราะเดี๋ยวอันนี้คือคาร์บแต่เราเลสคาร์บนะโปรตีนเยอะใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะแค่นี้ก็น้อยนิดเดียวเองนะผมอย่างที่ผมบอกรสชาติยังไม่ต้องเยอะตอนนี้รสชาติยังไม่ต้องเยอะนี่น้ำมันมะพร้าวนะเห็นปะน้ำมันมะพร้าวใส่นิดนึงแค่นี้พอซีอิ๊วขาวเห็ดหอมแบบเรสโซเดียมนะอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ยังไม่รสชาติเยอะเอาแค่พอมีรสชาติพอก็ใส่แค่เครื่องทั่วพอเพราะว่ารสชาติเดี๋ยวเราไปปรุงเพิ่มได้นี้เราแค่หมักให้มันนุ่มเฉยๆน้ำมันหอยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรสโซเดียมไม่ใส่ผงชูรสด้วยไม่ใส่กูใส่เองรสชาติเบาๆน้ำมันงาขาดไม่ได้เลยสำหรับการหมักไก่นี่น้ำมันงาปะใช่ค่ะมันงาใส่เข้าไปให้หอมหอมอันนี้อย่างที่บอกน้ำตาลหญ้าหวานนะก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะครับหญ้าหวานก็คือน้ำตาลที่สารทดแทนความหวานนะอันนี้ลดดิโลโซเดียมลดโซเดียมไปครึ่งหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกันครับรสชาติมันจะเบาๆนะแล้วก็พริกไทยใส่ไปอันนี้ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานะใส่ไปใส่มาเยอะจริงๆไม่ต้องใส่เยอะแต่หลังจากนี้คุณจะกินสันในไก่ที่นุ่มมากผัดอะไรก็นุ่มสบายอ่ะหมายถึงถ้าคุณจะรักษาสุขภาพนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้คลีนสุดๆผมบอกแล้วนะใส่นิดเดียวพอเนี่ยหยิบมืออันนี้2เราก็2สัก2หยิบมือแค่นี้เลยคุณก็หมักแค่นี้นุ่มแน่นอนหอมด้วยทั้งหอมทั้งนุ่มนะถ้าเป็นอาหารจีนใช้สูตรเนี้ยยังไงก็อร่อยเคยบอกไปแล้วนะว่าเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูเนี่ยนะมันจะทำงานในอุณหภูมิปกติประมาณครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บคุณก็แช่เย็นเก็บไว้ใช้ข้าวหน้าได้เลยใช้ได้ตลอดไป2สูตรนี้คือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสุขภาพดีๆขึ้นมั้ยนุ่มทั้ง2อันแน่นอนเดี๋ยวผมการันตีให้ผมทำกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่วันนี้ทำเมนูนี้ดีกว่านะเอาเบาๆไก่ปลากระเทียมกินกับข้าวกล้องพอนะไข่ต้มสักฟองจบมั้ยผักๆหน่อยชิลผัดผักไม่เอาวันนี้ซื้อสลัดมาซื้อสลัดกินสลัดโอเคข้ามไปเลยมาครับเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะเราจะใช้น้ำมันน้อยที่สุดและดีที่สุดนั่นคือเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะแล้วมะพร้าวดีไงครับไม่รู้อะไรเนี่ยครับผมฟู้ดไซด์นะครับผมวิชาการกีฬานะครับไม่รู้เรื่องนะครับตอนมะพร้าวก็คือสำหรับผมรู้อย่างเดียวว่าเป็นไขมันดีนะไขมันดีก็คือเป็นไขมันที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมอ่ะนี่นะเสร็จแล้วปุ๊บน้ำมันไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเอาออกทีหลังได้เราทำเยอะนะกินกัน 4-5 คนมาประจำรวนนะปกติเราจะเหยาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องจากว่าพอเป็นอย่างนี้เราเหยาแล้วมันก็จะถ้าเราเหยาจริงครับใส่น้ำมันเยอะเกินไปเราก็ทำแบบนี้ดีกว่าเอาแบบน้ำมันนิดหน่อยค่อยๆรวนไปเรื่อยๆนะครับพยายามใส่น้ำมันน้อยที่สุดนะจริงๆถ้าเกิดสาดจริงๆเลยเขาทำไงรวนกับน้ำเลยฮะเราก็จะพยายามที่จะไม่จริงถ้าใช้เทฟลอนง่ายกว่าไหมน้ำมันก็ใช้จะใช้น้อยลงป่ะใช้เทฟลอนง่ายกว่าเยอะเลยวันนี้ไปหาเทฟลอนขายในห้าง2,000นะผมจะสั่งในแอปดีกว่านะมาเราใส่น้ำซุปนิดนึงเพื่อให้มันสุกเร็วๆนะให้รสชาติมันอยู่ในนี้เนี่ยมาครับเราจะเริ่มปรุงนิดนึงนะปรุงก็ไปเลยครับน้ำมันหอยนิดนึงผิวหอยนิดนึงใช้คำว่าปรุงตามใจชอบดีกว่านะใส่กระเทียมกระเทียมตอนนี้นะครับผมรสชาติคือดีมากเพื่อนๆก็ปรุงตามใจนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันงานิดนึงท้ายแล้วจีนหน่อยเดี๋ยววันหลังเรารู้งานแล้วนะผมว่าเดี๋ยวผมจะลวกก่อนแล้วค่อยผัดจะสวยกว่านี้ทุกท่านครับจัดจานคุณผมบอกให้นะหน้าตาจะดูจืดนะแต่รสชาติกับความนุ่มด้วยนะอ่ะคุณดูนะความนุ่มนะผมการันตีนะนุ่มแบบนุ่มมากมากอ่ะคุณลองหยิบกินดูนี่นะนุ่มมากมากถูกป่ะโอ้อย่างนุ่ม
โอ้ยอย่างนี้ชิลสบายคลีนสบายแล้วอย่างเงี้ยอร่อยสัตว์จริงๆอ่ะรสชาติไปได้อีกนะแต่คือเข้าใจป่ะเราก็เอาให้มันแบบไม่ต้องอร่อยขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมีไม่ดีก็คือกระเทียมเจียวก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะก็อร่อยเลยว่ะแล้วข้าวนี่นะข้าวนี่ก็ทุกทําไงนะถุงก็อะไรบ้างสามแบบรวมกันอะไรอะไรอบอะไรบอกเขาหน่อยมีข้าวกล้องข้าวราสเบอร์รี่มันปูใช่มั้ยแล้วก็ข้าวมันปูอร่อยจริงข้าวอร่อยเหยรวมกันรวมกันนุ่มเลยอ่ะหอมมากถ้าแบบนี้พอได้ไปได้ก็ดูผักนะกินผักเยอะหน่อยหอมแล้วว่ะเพิ่ง3คำเลยเนี่ยน่าจะหน่อยว่ะจริงๆนะวันนี้ถ้าไม่ให้ไก่กระเทียมนะถ้ากะเพรานะอร่อยเลยผมว่าเขามีความเผ็ดใช่ป่ะอันนี้วันนี้อาจจะแบบเริ่มต้นเบาๆไปก่อนเดี๋ยววันอื่นนะเจอคลิปต่อไปนะพรุ่งนี้สเต็กไก่ไม่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าต้องไปดูที่ห้องกุ๊กไม่เมานะครับเป็นสเต็กไก่ที่นุ่มที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะมีเมนูมากมายที่บอกเลยว่าไม่ใช่อาหารคลีนแต่เป็นอาหารดีๆที่กินแล้วดูค่อยๆดูไปกันนะผมจะผอมหมดนะวันนี้มาดูดิผมเดินครบ19,000อย่างตกลงช่องนั้นจะเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นอาหารคลีนอย่างนึงใช่แล้วก็มีแอคทิวิตี้มั้ยแอคทิวิตี้เหรอมีออกกำลังกายมั้ยหรือว่าไว้ก่อนออกกำลังกายวันนี้เดินแค่ 3,900 เองอ่ะคือเป้าหมายคือกินของดีๆกับเดินครบวันละ19,000นะมาดูกันว่าผมจะน้ำหนักลดลงไหมดูไปพร้อมกันเลยไหมแล้วช่องนู้นนะแต่ช่องนี้ก็คือเหมือนเดิมกินเต็มที่เหมือนเดิมช่องนี้ก็จะเป็นชีทเดย์ของผมเมื่อไหร่ที่ถ่ายช่องนี้ก็กินไปไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอย่าไปซีเรียสมากเดี๋ยวดีแตกเขาเรียกกันนะให้สุขภาพดีก็พอแล้วไม่ต้องขนาดของก็ดีกับไม่ทำอ่ะเดียวกินหมูกรอบโอเคนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะแต่ผมไม่เลิกเล่านะผมบอกก่อนเอาไหนอ่ะไม่ว่าหมอจะพูดยังไงผมก็จะไม่เลิกนะคือผมจะกินดีขึ้นแต่เล่าผมเลิกไม่ได้อยู่แล้วเอาไหมอยู่ไหนวะไปชงก่อนยาแผ่วยาแผ่วสุขภาพดีก็กินเหล้าได้นะเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรนะคือคนอื่นอาจจะไม่ดื่มนะแต่ผมขออนุญาตนะไม่งั้นไม่ไหวกินอาหารคลีนกับเหล้าชีวิตไอ้สัตว์เจอคลิปหน้าครับ